เกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างมาต่อกันวันศุกร์ดีกว่าครับครับมวยมันวันศุกร์นะคู่ที่1ของรายการกัปตันทีมนะครับจะเจอกับทนายยอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปอืมได้เสียนะกัปตันทีมลูกชายไทยแลนด์ก็เก่งวันเก่งคืนนะใช่ป่ะลูกชายไทยแลนด์เป็นสุดใจเก่งวันเก่งคืนข้างหลังแพ้นิโรธแพ้นิโรธข้างหลังแพ้นิโรธใช่ป่ะใช่ครับแพ้ไฟเดียวนิโรธก่อนหน้านั้นก็ชนะมาตลอดยอดเอกก็เคยแพ้นิโรธมาเมื่อต้นปีต้นปีที่ผ่านมายอดเอกอ่ะรูปร่างดีช่วงโชคดีหน้าเสือดีครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูในเวทีต้องดูหน้าเสือดูที่มุมด้วยอะไรยอดเอกอ่ะใช่มั้ยว่ามันมีตัวเงินมั้ยอะไรมั้ยอะไรเงี้ยในขณะที่กัปตันทีมเนี่ยแน่นอนมวยซ้ายสายเลือดดีและดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเด็กคนเนี้ยก็ไปที่ทางด้านของกัปตันทีมนะครับคู่แรกแล้วก็เพชรวานนกับเจริญสุขครับเพชรวานนนายกสร้อยขอต่อเรียนยองคำพูนะเจอเจริญสุขสจโต้งปราจีนนะครับไอ้เพชรวานนท์ก็สิทธิ์ไทยแลนด์นั่นแหละก็มาทีมเดียวกับกัปตันทีมนั่นแหละลูกชายของไฟไทยแลนด์ไอ้นี่ก็อย่างที่รู้เจริญสุขเป็นมวยมหาชนจำได้ไหมที่ต่อยเสร็จมันเอาเสื้อให้เสียโบ๊ทแล้วเสียโบ๊ทใส่เสื้อน่ะเนี่ยเขาเจริญสุขเจริญเกียรติเจริญอะไรอ่ะมันมีเจริญเงินเจริญอะไรของเขาสามสี่เจริญอ่ะไอ้ตัวนี้มันสายบู๊อยู่แล้วใช่ป่ะนักมวยชนเผ่าอ่ะครับนักมวยชนเผ่านักมวยปากกยอปากกยอมาจากดอยอแข็งแรงเพราะวิ่งขึ้นดอยวิ่งกลับบ้านได้แหละไอ้ตัวเนี้ยมันสู้ยิบตาอยู่แล้วมันสู้ยิบตาแล้วก็เป็นมวยถูกคู่แล้วก็คือเป็นมวยเปิดเกมเดินเข้าหาใช่ป่ะครับฟอร์มดีฟอร์มสุดจริงๆใช่ก็ต่อกับเพชรวานนเพชรวานนเที่ยวนี้เลือกเลยเพชรวานนคราวที่แล้วที่มันขึ้นมาต่อยอดกล้าที่มันแพ้ยอดกล้าขาดเลยที่เบอร์ไม่ถึงหรอกกระดูกมวยมันคนละเบอร์กันครับแต่ว่านี่มันหลังจากต่อยอดกล้าแล้วมาต่อเจริญสุขนี่มันคนละเรื่องกันเลยเจริญสุขไปต่อยอดกล้าได้ไหมไม่ถึงก็นั่นไงเจริญสุขเนี่ยไปต่อยพวกนี้ได้ไหมล่ะต่อยพวกสังฟ้าต่อยพวกอะไรเงี้ยใช่ป่ะต่อยไม่ได้มันคนละเบอร์เจริญสุขเนี่ยวันนี้เดินก็ไปให้เพชรวานนเตะอยู่ที่เพชรวานนเนี่ยเลือกออกแต่ว่าเพชรวานนเลือกออกก็จริงพี่โน้ตแต่ว่าคุณต้องหายใจให้ทันนะเพราะไอ้พวกนี้มันปอดใหญ่นะพี่โน้ตก็เห็นอยู่แล้วพวกเนี้ยคือมันโอ้โหมันต่อยแล้วมันได้ใจทุกครั้งอ่ะมันต่อยแบบแพ้ชนะมันไม่รู้ว่ามันสู้ยิบตาเลยอ่ะใช่ป่ะคือ5ยกของมันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากนะตระกูลเนี้ยตระกูลบุญลนาวัยไทยทั้งหมดเนี่ยแล้วตอนนี้ที่สำคัญเนี่ยตอนเนี้ยได้สจ.โต้งเข้ามาสนับสนุนนึกออกป่ะครับต่อยชนะมีอยากฉีดค่าเดินทาง789ก็ออกให้ค่าเดินทางค่าบำรุงค่าอะไรเนี้ยก็ออกให้หมดนะคือเขาเข้าไปดูแลไว้เลยนะแล้วยิ่งเป็นสจ.โต้งยิ่งเสริมเสือให้แข็งแกร่งก็นั่นไงก็ตรงนี้เป็นสจ.โต้งปาจีนนี่แหละมันถึงทำให้ต่อกับเพชรวานนได้แต่ถ้าถามว่าเบอร์มวยเนี่ยมันอยู่กับเพชรวานนแต่เพชรวานนหน้าเสือเนี่ยเป็นรองไอ้นี่แน่ได้คนละอย่างดีคนละแบบถ้าจะเล่นวิธีการเล่นถ้าจะเล่นเข้าเพชรวานนไปก่อนต้นๆผมเชื่อเอาไปก่อนแล้วปลายๆไปลุ้นเนาะไปลุ้นอันเสียหน้าเพราะว่าไอ้นี่มันต่อย5ยกไม่มีหมดอ่ะมันเดินยิบตาเลยแหละยกเว้นเสียแต่ว่ามันเดินเข้าไปแล้วรับแข้งเนี่ยมันโดนเข้าไปโดนเตะโดนต่อยโดนดักแทงอย่างเงี้ยช่วยไม่ได้แต่หน้าเสือเขาใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยผมบอกให้เพราะคราวที่แล้วไอ้อะไรนะพระเอกอะพระเอกจ้องจะเสียน้ำพีรพัฒน์อะไรก็มาเชียร์อยู่ที่มุมใช่ครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันดีแน่ต้องดูบรรยากาศที่มุมด้วยคือความเป็นมวยเนี่ยยังไงเจริญสุขก็ต้องน้อยกว่าเพชรวานนครับเบอร์มวยก็เล็กกว่าแต่ว่าหน้าเสือมันใหญ่กว่าเอาเป็นว่าเตะให้อยู่แล้วกันถ้าชอบเพชรวานนก็เล่นไปก่อนแล้วไปแต่งตัวใช่ไหมจ่าอุ้มเพชรบุญลุ่มสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็พี่แจ๊บบอกว่าเข้าเพชรวานนไปก่อนเข้าเพชรวานนไปก่อนไปลุ้นไปปลายนะครับสำหรับทางด้านเจริญสุขคู่รองเป็นรอบมวยรอบแล้วนะซีดีเมืองลาวด้วยนะเนี่ยอ่านในคอมเมนต์อยู่เยอะอ่ะนะครับเพจขออนุญาตครับเมื่อกี้แวะไปดูโซเชียลไหมแวะไปลาวมาแวะไปลาวมาไก่ปลากระแสนซนไปรอบนะครับไม่ต้องวิจารณ์ทรงเลยไก่ปลาไงไก่ปลานะนัดชิงที่3ไอ้ไก่ปลาเนี่ยต้องได้ชิงแชมป์แต่คราวที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดันมาทะลึ่งแพ้น็อกยอดอีสานใช่ไหมนะคราวที่แล้วเนี่ยคราวที่แล้วแพ้น็อกยกแพ้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับไก่ป่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไก่ป่าครับการฟิตซ้อมเป็นยังไงอะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ไฟนี้เนี่ยไม่ต้องคิดมากต่อยกับแสนชนเคยชนะมาแล้วด้วยชนะมาไม่ต้องวิจารณ์เลยไก่ป่าเนี่ยคุณวงกลมไปเลยครับคุณวงกลมไปเลยเนี่ยถ้าจะคุณยากามวยชุดเนี่ยคุณวงกลมไก่ป่าไว้ตัวนึงเอามวยชุดจะครบชุดได้ไงพี่ก็หาดิเนี่ยหาเอาวงไว้ตัวนึงก่อนแล้วกันเอาทีนี้เอาคู่ชิงชนะเลิศดอกไม้ป่าเขาลั่นเลยว่า FC เดี๋ยวเขาตีตั๋วให้เลยนะครับ FC ดอกไม้ป่าตอสุรัตน์เนี่ยชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบ CT เมจิเงินล้านครับเจอยอดอีสานล่ะครับ
คู่ชิงยังไงไอ้ยอดอีสานเนี่ยนะเหมือนกับคล้ายๆว่าไปตามมาชิงแชมป์เลยมันมีดวงเข้าใจไหมจริงๆคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบนี้มันต้องเป็นไก่ป่ากับดอกไม้ป่าครับใช่ไหมเข้าป่าไปหาดอกไม้ป่าหรือไปหาไก่ป่ากันแต่นี่กลายเป็นยอดอีสานเหลือเชื่อที่ผ่านเลยวันนั้นน่ะงงเป็นไก่ตาแตกเลยยอดอีสานก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกอ่ะมากับดวงพลิกชนะไก่ป่าได้เข้าชิงแล้วนะได้เข้าชิงแล้วยอดอีสานก็คืออีสานใต้เลยถามว่าเก่งไหมเก่งเก่งแต่เท่านี้เจอกับดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าโอ้ตัวเนี้ยดอกไม้ป่าจำผิดจำสับสนเมื่อก่อนนะดอกไม้ป่าสันติอุบลกับสจต้องมาจีนะดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าเนี่ยต่อสุรัตน์นี่ดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์แหละตัวเนี้ยจำให้ดีๆตัวเนี้ยปีเนี้ยจะขึ้นมาแทนปืนพลของค่ายมวยต่อสุรัตน์นะตัวเนี้ยกำลังดีวันดีคืนเลยครับเป็นมวยที่จุกจิกต่อยยากมีหลายก๊อกเนี่ยยอดอีสานเนี่ยเหนื่อยแค่เนี้ยเนี่ยดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าไก่ป่าคู่ชิงกับคู่ชิงที่สามอ่ะคู่เอกกับคู่รองอ่ะดอกไม้ป่ากับไก่ป่าเข้าป่าไปด้วยกันวันศุกร์เข้าป่าไปหาไก่ป่ามาแกงไปเอาดอกไม้ป่ามาอะไรก็ว่าไปอย่าหลงนะอย่าหลงป่านะหลงป่าพอเมื่อครั้งก่อนทีนึงแล้วเข้าป่าไปหาไก่ป่าหลงเลยเจอยอดอีสานก็ไปไม่เป็นเลยงงเลยยกหน้านะครับผมช่วงที่2พี่แจ๊ชอบเป็นคู่ไหนนะครับเสกสรรกอซอยตันอายงยิมชอไทเศษเนี่ยตัวมวยเข่าเปิดเกมเนี่ยเสกสรรตัวแรกที่ต่อยกับวันมาริโอไงสายบู๊สายบู๊เสกสรรเตะขาเจาะยางเข้าไปเนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็จะเลินเกียรติจะเลินเกียรติเนี่ยมาคู่กับจะเลินบุญเนี่ยบุญลนาวัยไทยต้องตามเล่นนะต้องตามเล่นเพราะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมวยที่แบบว่ามีคนติดตามเยอะมากนะตอนเนี้ยก็ประมาณนี้ครับผมนี่นะครับประมาณนี้วันศุกร์นะหนึ่งตัวชอบที่จะไปไก่ป่าหรือไปดอกไม้ป่าครับวันศุกร์สองตัวเลยไก่ป่ากับดอกไม้ป่าสองตัวเลยไก่ป่ากับดอกไม้ป่าเนี่ยอาจารย์จิ้งครับอาจารย์จิ้งชอบใครเป็นพิเศษครับวันศุกร์โอ้ผมชอบดอกไม้ป่าครับนะครับดอกไม้ป่าแล้วครับก็มาแชร์กันครับมาแชร์มาให้ข้อมูลกันนะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง